ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสำหรับวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะครับสำหรับสายหวานคนไหนนะฮะที่ไม่อยากออกไปเปียกข้างนอกนะครับผมขอแนะนำที่นี่เลยที่ Baking Mermaid นะครับวันนี้เอาใจสายหวานที่ชื่นชอบความแฟนตาซีนะครับเหนือจินตนาการสุดๆครับด้วยบรรยากาศภายใต้ท้องทะเลนะครับที่ร้าน Baking Mermaid นี่เองครับเข้ามาที่ร้าน Baking Mermaid นะครับทุกคนต้องบอกได้เลยนะฮะว่าบรรยากาศนะครับอย่างกับการ์ตูน Little Mermaid เลยนะฮะมาที่นี่นะเขามีพร็อพที่เป็นเครื่องแต่งกายนะครับแล้วก็เข้าไปถ่ายรูปเขามีจัดมุมสวยงามเลยแต่สำหรับสายหวานอย่างพวกเราทุกคนนะครับมาถึงปุ๊บเนี่ยต้องได้กินของอร่อยครับและนี่ครับคือเมนูที่ผมบอกได้เลยว่ามาที่ Baking Mermaid นะฮะต้องสั่งเลยอันแรกครับฟราวเดอร์นะฮะต้องบอกว่าอันนี้มีความพิเศษมากๆเลยส่วนผสมหลักนะครับอันแรกนะครับเป็นแก้วมังกรครับอันที่2นะฮะเป็นลิ้นจี่ครับและสุดท้ายอันนี้อยู่ด้านบนเลยเป็นแพชชั่นฟรุตแต่ก็จะมีอยู่ข้างในด้วยนะครับแต่ความพิเศษของเขาเนี่ยโซดาของเขาเป็นโซดาที่เขาทำอัดก๊าซเองนะฮะขออนุญาตชิมเลยดีกว่านะฮะสีสันน่าทานมาก wow. คนนิดนึงปกติอะแค่สาวรสมันก็ชื่นใจแล้วกับโซดาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เนี้ยมีลิ้นจี่ซึ่งมันจะมีความหอมโดยเฉพาะแต่ที่ชอบที่สุดแล้วไม่เคยกินกับน้ำเลยก็คือแก้วมังกรแล้วมันก็ดูดเข้าไปในหลอดได้ด้วยนะแก้วมังกรแล้วมันแบบนุ่มๆอร่อยๆและเครื่องดื่มอีกหนึ่งเมนูนะฮะอันนี้ชื่อเมนูว่า In the Wonderland จริงๆแล้วเครื่องดื่มนี้เป็นสมูทตี้ครับแต่ว่าเบสของเขาเนี่ยเป็นชาซึ่งชาของเขาพิเศษมากๆนะฮะเพราะว่าเขาใช้วิธีชงแบบสกัดเย็นใช้เวลากว่า24ชั่วโมงนะฮะแล้วตัวชาของเขานะฮะจะเป็นชาใบเตยชาอัญชันแล้วก็แบล็คทีหรือชาดำคือต้องบอกว่ายังมีรสชาติความเป็นชาที่ชัดอยู่เปรี้ยวนิดๆ นะฮะแต่ว่าก็เข้ากันดีกับรสชาติสมูทตี้ที่นมๆหน่อยๆแนะนำใครสายชานะฮะแล้วเป็นชาแบบสกัดเย็นโคบิลแบบนี้นะฮะมาได้ที่นี่เลย Baking Mermaid นะครับนอกเหนือจากเครื่องดื่มอร่อยๆแล้วนะครับเขายังมีของหวานอย่างเค้กแบบนี้นะฮะเริ่มนะฮะอันแรกเลยอันนี้คือเมนูเค้กกล้วยชีสนะครับตัวเนื้อเค้กของเขาเนี่ยคือมีกล้วยเข้าไปผสมด้านบนของเขาเนี่ยจะเป็นชีสนะครับแล้วก็จะมีท็อปด้วยชีสขูดด้วยตัวเค้กนะครับคือมีความนุ่มมากแต่ว่าที่ชอบจริงๆคือกลิ่นที่หอมของตัวกลิ่นกล้วยนะครับตัวตรงกลางเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆกับลักษณะเป็นครีมมันจะมีความเข้มข้นแล้วก็มีรสชาติแต่ที่ชอบนะฮะก็คือส่วนที่เป็นเชดดาร์ชีสขูดอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาเราเคี้ยวเค้กเข้าไปเนี่ยมันได้ผิวสัมผัสแล้วก็ยิ่งเคี้ยวมันยิ่งมีรสชาติอันนี้อร่อยมากครับอันที่2นะครับอันนี้จะเป็นเค้กฝอยทองง่ายๆก็คือตัวเนื้อเค้กเนี่ยจะเป็นเค้กรสใบเตยนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นครีมสดแล้วก็ท็อปด้วยตัวฝอยทองแบบไทยๆเลยอันนี้นะครับเค้กนุ่มมากอันนี้คือบอกได้เลยว่าตามตำราเป๊ะๆเลยเค้กเบาๆนะฮะหอมกลิ่นใบเตยนิดๆรับประทานคู่กับวิปครีมที่แบบมันๆเบาๆนะฮะแล้วก็มีฝอยทองแบบหวานๆอันนี้ลงตัวมากใครที่ชอบแบบเค้กใบเตยฝอยทองเนี่ยที่นี่ตอบโจทย์มากๆครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าแตกต่างแล้วก็โดดเด่นมากๆอันนี้คือเค้กทีรามิสุนะครับคือเค้กของเขาเนี่ยก็คือจะล้อตามหลักของทีรามิสุเลยคือมีกาแฟมีลิเคียวต่างๆแต่ว่าเขาจะเป็นเนื้อเค้กที่สลับชั้นกันไปเขาบอกว่าตอบโจทย์ว่าคนไทยเนี่ยเวลาเขามาเนี่ยเขาอยากกินเนื้อเค้กจริงๆบางคนเจอเค้กที่แบบมีแต่ครีมมีแต่มูสเนี่ยอาจจะไม่ใช่อันนี้ก็มาลองกันนะฮะเป็นทีรามิสุอีกแบบนึงนะครับหายไปเลยอ่ะคือตัวเค้กเขาแบบดีมากแล้วก็เบามากความเป็นกาแฟก็ยังชัดอยู่ในความเป็นทีรามิสุนะฮะอันนี้เป็นทีรามิสุแบบใหม่ที่อยากให้มาลองจริงครับ
และอีกหนึ่งเมนูนะครับสำหรับวันนี้นะครับอันนี้คือเค้กส้มแมนดารินนะฮะหรือเรียกง่ายๆว่าเค้กส้มเลยละกันก็จะน่าทานประมาณนี้เลยโอ้โหอันนี้ดีมากเป็นเค้กส้มที่รสชาติเปรี้ยวนะฮะแล้วก็หอมกลิ่นส้มมากๆอีกหนึ่งเมนูแนะนำเลยนะฮะใครที่ชอบทานเค้กส้มอยู่แล้วมาลองที่นี่ได้ที่ Baking Mermaid สายหวานคนไหนนะครับที่อยากมานั่งชิมขนมอร่อยๆพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆท่ามกลางบรรยากาศใต้ท้องทะเลแล้วก็แวะมาได้เลยนะฮะที่นี่ครับอยู่ที่ถนนสุขุมวิทซอย51ครับการเดินทางก็ง่ายแสนง่ายนะครับอยู่ไม่ไกลจากสถานี BTS ทองหล่อเลยผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับเมนูที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เอามาฝากในวันนี้นะครับบอกได้เลยนะฮะว่ามีความอร่อยนะฮะที่หอมมันจากนมมาฝากด้วยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมเคยรับประทานขนมปังนมสดไหมครับเป็นขนมปังที่หอมอร่อยแล้วก็นุ่มลิ้นมากและความหอมความอร่อยและความนุ่มลิ้นนั้นต้องได้จากนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำไส้คัสตาร์ดนมเริ่มจากใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมแป้งข้าวโพดและเกลือป่นลงในภาชนะตามด้วยกลิ่นวานิลาครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดคนจนเนยละลายเข้ากันดีนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีเตรียมไว้นะครับสำหรับวิธีทำขนมปังนมเริ่มจากใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสารเสริมสำหรับทำขนมปังกลิ่นวานิลาและเกลือป่นลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปตะขอเปิดเครื่องนวดส่วนผสมพอเข้ากันจากนั้นเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนไข่ไก่นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนและน้ำเติมเนยสดนวดต่อจนส่วนผสมเนียนครับตัดก้อนโดนน้ำหนัก40กรัมครึ่งเป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกใส่ไส้คัสตาร์ดนมที่เตรียมไว้ตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดขึ้นรูปเป็นทรงรักบี้วางลงถาดอบที่ทาด้วยเนยขาวพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าจากนั้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ10ถึง12นาทีหรือจนกระทั่งสุกเมื่อสุกพักขนมปังไว้บนตะแกรงโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะละครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconformprofessional.com ครับและช่วงต่อไปนะครับคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีเมนูขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมรับรองได้ว่าต้องไม่เหมือนใครที่สำคัญมันน่ารักน่ารักครับ